สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยก็ชอบเลยนะครับชอบทั้งหน้าปกแล้วก็ชอบทั้งชื่อเรื่องด้วยเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้เช่นเดียวกันนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า City Marathon ครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่า City Marathon นะครับก็หน้าตาหน้าปกเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือใหม่ที่เพิ่งจะออกไม่นานมานี้เองนะครับประมาณต้นปีที่ผ่านมาซึ่งหนังสือที่ชื่อว่า City Marathon เนี่ยเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องสั้น3เรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวิ่งเนี่ยมาเกี่ยวข้องในเรื่องสั้นทั้ง3ด้วยนะครับหนังสือนี้เป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็แปลโดยคุณธนพลศักดิ์สมุทรตรานันนะครับซึ่งก็มีนักเขียน3คนที่ชื่อชิโอนมิอุระอาซึโกะอาซาโนะแล้วก็ฟูมิเอะคอนโดนะครับ3เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าผมชอบเรื่องไหนมากที่สุดนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับหนุ่มพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในโยโกฮาม่าและเขาก็มีความจำเป็นจะต้องไปวิ่งงานนิวยอร์กมาราธอนนะครับเพราะว่าเจ้านายเนี่ยสั่งให้ไปวิ่งการสั่งให้ไปวิ่งนั้นเนี่ยมันมีความลับอย่างหนึ่งว่าทำไมถึงต้องให้ไปวิ่งงานนิวยอร์กมาราธอนนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยครับคลี่คลายออกมาในสิ่งที่พอจะเดาได้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะครับเรื่องแรกเหมือนเป็นการปูพื้นฐานของนักอ่านก่อนนะครับเรื่องราวพล็อตเรื่องเนี่ยก็ธรรมดาธรรมดามีความน่ารักน่าชังเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่เกิดขึ้นในระหว่างการวิ่งด้วยนะครับเรื่องที่2เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของเรียกว่ารักสามเศร้าแล้วกันนะครับเป็นคู่หูของอดีตนักวิ่งผู้ชาย2คนนะครับที่เรียนมัธยมมาด้วยกันแล้วก็เติบโตมาด้วยกันแล้วก็มีคนรักคนเดียวกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยนะครับหมายถึงว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะครับ2คนเนี่ยเป็นนักวิ่งนะครับอีกคนนึงก็เหมือนกับเป็นคนที่เชียร์นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปอ่านกันเองนะครับเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิ่งโดยบังเอิญนะครับเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นอดีตนักบัลเล่แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ปารีสนะครับแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะวิ่งมาราธอนขึ้นมานะครับเพราะว่าไปเจอคนที่เรียกว่าโน้มน้าวจิตใจทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยควรจะต้องมีส่วนร่วมในการวิ่งที่ปารีสมาราธอนด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ผมเนี่ยอยากจะบอกว่าชอบที่สุดเลยสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีความลึกซึ้งของตัวละครมีความนึกคิดที่คล้ายกับเรื่องจริงๆนะครับเรียกว่าอาจจะออกแนวดราม่าก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมแล้วก็สะท้อนในสิ่งที่ตัวละครนั้นคิดออกมาได้อย่างค่อนข้างเหมือนจริงมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นเดียวกันนะครับผมไม่อยากจะเล่านะฮะว่าเรื่องราวเนี่ยลึกๆมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าทั้ง3เรื่องนี้แต่ละคนอาจจะมีประสบการณ์ที่ตรงกับตัวละครใน3เรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยไม่ได้ตรงกับเรื่องที่3นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าความซับซ้อนความน่าสนใจความลุ่มลึกของตัวละครในเรื่องที่3เนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจแล้วก็น่าอ่านมากกว่าอีก2เรื่องที่ผ่านมานะครับเรื่องแรกเนี่ยเขาไปแข่งกันที่นิวยอร์กมาราธอนเรื่องที่2เนี่ยโตเกียวมาราธอนแล้วก็เรื่องที่3ปารีสมาราธอนนะครับซึ่งทั้ง2มาราธอนแรกเนี่ยมันเป็นมาราธอนที่เป็นงานเมเจอร์มาราธอนนะครับซึ่งมันมีอยู่6แห่งด้วยกันทั่วโลกนะครับแต่เรื่องที่3เนี่ยเป็นปารีสมาราธอนซึ่งไม่ได้เป็นงานเมเจอร์มาราธอนนะครับแต่ว่าได้ข่าวว่านะครับเป็นงานวิ่งที่มีความสวยงามตลอดเส้นทางวิ่งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาแนะนำให้ลองไปหาซื้ออ่านดูนะครับ3เรื่องนี้เนี่ยอ่านไม่ยากแล้วก็คนแปลนี่ผมต้องขอชมเลยนะครับเป็นนักแปลที่แปลภาษาญี่ปุ่นออกมาได้ค่อนข้างลื่นไหลใช้ภาษาแบบอ่านเข้าใจง่ายแบบไทยๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกแนวแบบญี่ปุ่นมากนักแต่ว่าผมชอบการแปลแบบนี้นะครับเพราะว่าเคยอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือแปลของญี่ปุ่นแล้วเนี่ยหลายๆเล่มแปลออกมาแล้ว
เหมือนความเป็นภาษาเขียนหรือว่าแปลแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมอยากจะแวะนิดนึงนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้นะครับของมูราคามินะครับที่เคยพูดไปแล้วตอนแนะนำว่าไปงานหนังสือแล้วก็ซื้อมาเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าฮารุกิมูราคามิ goes to meet Hayao คาวาอินะครับเป็นบทสนทนาระหว่างนักเขียนชื่อดังอย่างมูราคามิกับนักจิตบำบัดนะครับก็คือฮายาโอคาวาอิการแปลของหนังสือเล่มนี้นะครับผมยอมรับเลยว่าแปลค่อนข้างอ่านเข้าใจยากมากนะครับไม่แน่ใจว่าต้นฉบับญี่ปุ่นเขาสนทนากันระหว่างมูราคามิกับคาวาอิเนี่ยมันยากอยู่แล้วหรือเปล่านะครับบทสนทนาต้องบอกว่าค่อนข้างยากด้วยตัวของมันเองอย่างเช่นเรื่องของการเมืองเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพจิตเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอัตลักษณ์ต่างๆของชนชาติญี่ปุ่นเรื่องของวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็ค่านิยมที่เปลี่ยนไปในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยบทสนทนามันค่อนข้างยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าเนื้อหาของประโยครูปประโยคแล้วก็คำต่างๆเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนแต่ภาษาไทยที่แปลออกมาเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประโยคค่อนข้างยาวแล้วก็มีบทขยายของประโยคมีอะไรที่ค่อนข้างอ่านแล้วก็เข้าใจยากมากๆเลยอันนี้บอกตรงหรืออาจจะเป็นเพราะว่าแปลไม่ดีอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมเคยอ่านหนังสือของมูราคามิมาWhat I talk about when I talk about running นะครับซึ่งเล่มนั้นเนี่ยอ่านง่ายนะครับคนแปลนะฮะเล่มนี้เนี่ยผมจะไม่บอกแล้วกันว่าใครแปลลองไปหาอ่านเอาเองแล้วกันนะครับแต่ผมจะบอกว่าเล่มเนี้ยแปลแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจยากสำหรับผมเองนะครับแต่ว่าสำหรับเล่มนี้คุณธนาพลเนี่ยแปลแล้วได้ออกมาเป็นภาษาที่ค่อนข้างวัยรุ่นนะครับเข้าใจง่ายแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้ผิดไปจากความหมายเดิมในภาษาญี่ปุ่นเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมอยากจะบอกว่าใครสนใจเรื่องของวรรณกรรมแปลนะครับแล้วก็มีความสนใจเรื่องการวิ่งอย่างเช่นผมเองเป็นต้นนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่วิ่งอยู่แล้วเป็นประจำนะครับแล้วก็เคยไปวิ่งในงานเมเจอร์มาราธอนด้วยแต่ว่าไม่ใช่3เมืองนี้เลยนะครับเคยไปวิ่งที่ชิคาโกมาราธอนแล้วก็เบอร์ลินมาราธอนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะอ่านหนังสือที่เขาพูดถึงงานเมเจอร์มาราธอนหรือว่ามาราธอนอื่นๆที่ผมไม่เคยไปด้วยนะครับก็สนุกดีฮะอ่านเล่มนี้หนังสือไม่หนานะครับแค่ประมาณสัก200หน้าเท่านั้นเองนะครับอ่านจบได้ในเวลารวดเร็วเนี่ยผมอ่านประมาณสัก 2-3 วันก็จบแล้วนะครับก็ใครสนใจนะฮะลองไปหาซื้อดูผมว่าเป็นหนังสือยอดนิยมเลยทีเดียวในช่วงนี้นะครับผมเห็นหลายคนเนี่ยซื้อกันเยอะมากนะครับก็วันนี้มีเรื่องมาแชร์แค่นี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะเอาหนังสือเล่มไหนมารีวิวกันอีกบ้างนะครับติดตามกันสวัสดีครับ